ามาชมนะครับวันนี้ถือว่ามาคุยกับคนป่วยนะครับก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตวันนี้ทำการแสดงที่บางปูนะครับซึ่งคิวเดิมในตารางงานจะเป็นพระประแดงนะครับก็ย้ายนะครับย้ายมาอยู่ที่บางปูก็ขอโทษแฟนคลับหลายคนนะครับที่ตามไปที่พระประแดงแต่ว่าไม่เจอนะครับเป็นคิวงานที่ย้ายกระทันหันนะฮะกระทันหันมากๆสวัสดีนะครับแฟนคลับที่เข้ามาขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับก็มีหลายคนเข้ามาถามนะครับใน Facebook ส่วนตัวนะครับก็ขออภัยที่ไม่ค่อยได้ตอบนะครับซึ่งไม่ค่อยเห็นนะครับตอนนี้ก็อยากจะพักสายตานะครับอาจจะออนบ้างนะครับออนเพื่อใช้โพสต์หน้าเฟซบอกอาการนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เช็คแชทนะฮะคืนนี้ก็คงจะเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มาชมนะครับสังเกตขอบตานะนอนแล้วก็สู้มากครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาสู้มากวันนี้คงจะไม่ได้ถ่ายรูปด้วยเช่นเดิมนะครับก็คงจะเล่นคอนเสิร์ตเต็มที่นะครับจะป่วยแค่ไหนก็เล่นเต็มที่นะครับหลายคนบอกว่าทำไมหมทำไมต้องหมงานตัวเองทำไมไม่พักผ่อนที่จริงเบิ้ลน่ะถ้าว่าเป็นไข้อย่างเงี้ยก็คงอยากจะนอนที่ห้องนะครับอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนแต่คือเรามีภาระหน้าที่คือการที่เราจะต้องมามอบความสุขนะครับแล้วคืองานเรารับไปแล้วนะครับก็คือมันจะยกเลิกก็ทันหันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาสู้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ถึงกับอาการหนักจริงๆถึงจะต้องเข้าโรงพยาบาลถึงจะยอมแบบหาเงินมาจ่ายสภาพแต่ตอนนี้เบิ้ลปทุมราชยังไหวนะครับก็พร้อมที่จะมามอบความสุขเช่นเดิมแต่อาจจะดูแววตาอาจจะเศร้าไม่ล่าเริงเท่าไหร่นะครับก็คงจะมาจากอาการที่เราป่วยครับเพราะฉะนั้นทุกอาชีพนะครับก็มันต้องใช้หัวใจจริงๆนะครับในการที่จะลุยกับคอนเสิร์ตซึ่งจะบอกว่าคอนเสิร์ตเบิ้ลปทุมราชอาสยามนี่ผมค่อนข้างที่จะเล่นคนเดียวในการร้องคนเดียวนะครับแต่ไม่ใช่เล่นคนเดียวสิเล่นนั่นก็คือการเล่นดนตรีของพี่ปทุมราชแบนด์นะครับพี่พลพี่ทิวพี่น็อกพี่นัทนินจาพลอยใสทุกคนต่างอยากจะมามอบความสุขให้กับ FC ผมยอมรับว่าเบิ้ลปทุมราชเนี่ยตกมาปีนี้เนี่ยผมมีแฟนคลับมากขึ้นหลายอายุมากเพราะฉะนั้นผมจึงต้องทำอะไรสักอย่างให้แฟนคลับหลายรุ่นหลายอายุนี่ได้รู้สึกว่าเบิ้ลปทุมราชมีการพัฒนาการขึ้นแบบไหนยังไงการที่พักผ่อนไป1เดือนเต็มๆผมรู้สึกว่าผมกระหายอยากจะร้องเพลงมากนะครับแต่ว่ามันผิดตรงที่ว่าเราปรับสภาพไม่ทันซึ่งล่าสุดก็มาจากประเทศดูไบนะครับดูไบไม่ได้พักผ่อนบ้างก็มางาน30แล้วก็เป็นงานติดต่อกันมันทำให้ร่างกายเราสุดนะครับโทรมลงก็เลยทำให้เป็นไข้ไม่สบายนะก็สวัสดีนะครับคนที่เข้ามาคนใหม่คนเก่านะครับเยอะมากปกติแล้วถ้าเกิดว่าถ้าใช้เครื่องตัวนี้ออนนะครับก็มันจะไม่สามารถมองเห็นคอมเมนต์หมดทุกคนนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้อ่านชื่อใครนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับที่เป็นห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับคืนนี้ก็น่าจะแวะฉีดยานะครับฉีดยาสักเข็มนึงเผื่อจะมีเสียงกลับมานะครับแล้วก็สำหรับคนที่ถามงานกาชาติอำนาจเจริญนะครับวันที่7ธันวาคมนี้เจอกันแน่นอนครับวันที่7นะครับธันวาคมพี่เบิ้ลอยู่ไหนครับวันนี้อยู่บางปูนะครับบางปูตามมาได้นะครับใครที่ตามไปภาพแดงก็ถอยรถกลับมานะครับขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้แจ้งลงแฟนเพจแล้วก็ Facebook นะครับซึ่งลืมครับเพราะว่านอนเมื่อคืนนอนตีสามนะครับตื่นมาเจ็ดโมงตื่นมาเจ็ดโมงเช้าก็คือไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องตื่นพยายามหลับแล้วก็ไม่หลับนะครับก็เลยไม่รู้สาเหตุอะไรนะฮะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเราปรับตัวไม่ทันนะครับ
มากๆนะครับขอบคุณทุกๆความเป็นห่วงนะครับดูแลตัวเองครับดูแลจังหวัดอุบลเจอกันวันที่31นะครับน่าจะใช่นะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นงานกาชาดเช่นกันผมไม่แน่ใจว่า30หรือ31ยังไงก็เดี๋ยวจะดูในคิวงานให้นะครับที่แฟนเพจนะครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทั้ง 7,000 กว่าคนนะครับอ่านบ่เบิดเด้อผมเคยปรับตัวนะครับตอนที่ผมกลับไปบ้านนะครับผมนอนตอน 20:00 ตัวกว่าแล้วก็สวัสดีครับส่งแม่กระจกส่งข้างเมลเลยครับได้โทรไปหากระจกก่อนเออโทรไปหาเพื่อนคุยกันแล้วจัดการตัวที่เขาไปเลยผมจะเขาไปวันที่6เลยตอนแรกก็ตอนช่วงเย็นๆตามนั้นถ้าเฝ้าใส่เงินจึงบอกเด้อถ้าเฝ้าใส่เงินบอกเด้อเพราะว่าไอ้เงินค่าตำตีมันจะออกทีหลังเดี๋ยวคุยกันแล้วจะคุยฟังรายละเอียดครับผมเคยกลับบ้านไปอยู่อำนาจเจริญนะครับตอนที่ผมไม่มีงานนะครับผมปรับสภาพโดยการนอนตั้งแต่20:00ผมรู้สึกว่าตัวเองสดชื่นมากสดชื่นตรงที่ว่าเพราะว่าคนอีสานส่วนใหญ่นะครับเขาจะนอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็ลุกขึ้นมาตอน 3:00 4:00 5:00 คือร่างกายเรามันโอเคมันนอนอิ่มอย่างพ่อแม่ผมนี่คือเขาจะตื่นมาช่วงประมาณ 5:00 เพื่อมานึ่งข้าวเราจะรู้สึกตัวเพราะว่าเห็นไฟสว่างลุกขึ้นมามันเหมือนร่างกายสดชื่นทั้งที่เราตื่นไวแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเรานอนไวนะครับพอเรามาอยู่ที่กทม.คราวนี้เราจะมานอน 20:00 ได้มั้ยได้นะครับถ้าเกิดว่าผมไม่มีงานแล้วค่อยมาตื่นตอน 5:00 แต่เป็นเพราะว่างานเรานะครับจะเริ่มต้นประมาณผมจะสแตนบายในการอาบน้ำ 20:00 แล้วก็เดินทาง 20:00 ขึ้นเวที 15:30 ถ้าผมจะมานอนเหมือนเดิมก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นคือร่างกายมันจะเพลียตรงที่ว่าพอเราติดพันมาจากบ้านปั๊บมันจะรู้สึกว่าอยากจะนอนในช่วงนั้นนะครับนอนแต่ว่าพอนอนปั๊บมันจะเหมือนกันระแวงว่าถึงจะนอนแต่เราก็จะต้องตื่นมาเพื่อไปงานเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยทำให้เราคิดว่าไม่นอนดีกว่าก็เลยทำให้ผมจะต้องมานอนหลังจากเสร็จคอนเสิร์ตก็คือการคอนเสิร์ตเสร็จประมาณเที่ยงคืน1:00ถ่ายรูปเสร็จ2:00เดินทางกลับมาถึงบ้าน3:00 4:00 5:00ก็เลยทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยกลายเป็นว่า5:00เนี่ยถ้าปกติแล้วถ้าอยู่บ้านคือเราจะเป็นเวลาตื่นกับการเป็นหน้าเราเป็นเวลานอนนะครับมันก็เลยทำให้เราปรับสภาพยังไม่ทันตอนนี้พอเราจะข่มตานอนใหม่มันก็เหมือนเดิมนะครับมันก็จะตื่นผมตื่นนอนตอน3:00 4:00ก็ตื่นมา7:00เหมือนเดิมโดยที่ร่างกายมันยังไม่โอเคมันควรที่จะนอนต่อแต่มันไม่นอนก็เลยไม่รู้นะครับมันคงเป็นด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าไสยศาสตร์อะไรไม่รู้ก็ต้องดูกันไปครับยิ่งเป็นช่วง20ปีนะครับเขาบอกว่าเลข2เลข0เนี่ยยังจะส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยครับก็จะต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเลขย่าง20 25 30นะครับก็ดูแลกันไปครับสำหรับแฟนเพลงก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่มาดูวันนี้ก็ขออภัยด้วยถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ถ่ายรูปด้วยนะครับถ้ามีเวลาผมรับรองว่าไข้แค่นี้ทำอะไรไม่ได้นะครับสำหรับการที่จะยืนถ่ายรูปแต่คือผมคนที่จะเซฟเพราะว่าถ้าผมถ่ายวันนี้ถ้าพรุ่งนี้ผมได้พักโอเคแต่พอถ่ายวันนี้ปั๊บพรุ่งนี้ผมก็ต้องมีงานต่ออีกมันจะเป็นการสะสมในการสะสมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ตาแดงนะครับข้างซ้ายหน้าก็บวมเนื่องจากว่านอนนอนแล้วก็ได้เป็นเวลานะครับ
มานอนอีกทีช่วงหัวค่ำอีกดูบอลไทยด้วยแล้วก็นอนไปด้วยมีคนบอกว่าเฮียต้องไปร้องเพลงถวายเจ้าแม่นาคีถ้ามีโอกาสไปแน่นอนครับอยากจะไปสักการะบูชาสำหรับงานพรุ่งนี้นะครับวันที่5น่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครเช่นเดิมนะครับอยากให้ทุกคนไปดูที่แฟนเพจนะครับแฟนเพจนะครับจะมีผมจะปักหมุดไว้บนสุดนะครับซึ่งที่แฟนเพจเบิ้ลปทุมราชอาสยามออฟฟิเชียลนะครับจะมีคิวงานเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีบางส่วนนะครับบางงานที่ปรับเปลี่ยนสถานที่นะครับก็เดี๋ยวจะลงแจ้งให้นะครับเดี๋ยวจะลงแจ้งให้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีที่เข้ามาตาแดงจริงครับตาแดงจริงแล้วก็หน้าบวมเดี๋ยวถ้างานเสร็จคืนนี้ไม่แน่ใจว่าจะแวะสินยาสักเข็มได้เนาะเนี่ยเปาโลขอบคุณที่เป็นห่วงมากๆนะครับขอบคุณมากๆเชื่อว่าหลายท่านคงจะคอยดูอาการว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่คงไม่เต็มร้อยเท่ากับเบิ้ลปทุมราชคนก่อนที่ไม่ได้ป่วยนะครับก็อย่างว่าเนาะร่างกายนะครับร่างกายมันไม่ใช่หุ่นยนต์อะไหล่รถอะไหล่เครื่องจักรยังมีเปลี่ยนแต่อะไหล่คนนี่ไม่มีเปลี่ยนนะครับขนาดบางคนขาหักแขนหักยังจะต้องใช้นู่นใช้นี่มาดามซึ่งไม่ใช่อวัยวะของตัวเองนะครับยังไงก็เอาใจช่วยตัวเองด้วยแหละครับนอกจากแฟนเพลงจะเอาใจช่วยแล้วนะครับก็ยังต้องเอาใจช่วยตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองกลับมาแข็งแรงแล้วก็มอบความสุขได้เช่นเดิมนะครับผมเองผมยอมรับว่าผมมีความสุขทุกครั้งที่อยู่บนคอนเสิร์ตมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของแฟนเพลงผมรู้สึกเห็นแววตาของหลายคนที่ไปดูคอนเสิร์ตผมเขาจะมีความห่วงในตัวเขาบางคนเขาจะรู้ว่าวันนี้เบิ้ลเหนื่อยนะวันนี้เบิ้ลไม่ไหวนะวันนี้เราไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งกับเบิ้ลแค่ส่งกำลังใจก็ดีก็คือเหมือนกับว่าเขารู้ว่าผมเหนื่อยก็เลยดีใจมากๆที่อยู่ในจุดที่ทุกคนเข้าใจทุกคนรู้สึกว่าผูกพันกับปทุมราชแบรนด์นะครับอาจจะมีบางคนที่ไม่รู้ว่าเราเป็นไข้ไม่สบายอาจจะบอกว่าทำไมยิงจังทำไมไม่ถ่ายรูปอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็จะมีกรณีบางคอนเสิร์ตบางคนก็จะบอกว่าไม่มีเงินก็ไม่จับมือไม่มีพวงมาลัยก็ไม่จับมืออันนี้ไม่ใช่ความจริงนะครับเบิ้ลปทุมราชไม่เคยเลือกที่จะจับมือแต่อาจจะเป็นบางงานที่อยู่ในผับหรือว่าคือเราจะรู้ว่างานในผับเนี่ยคนส่วนใหญ่170%เนี่ยจะดื่มอยู่แล้วจะมีบางคนที่เขายังไม่รู้ว่าจะดึงมาหอมแก้มบ้างจะดึงมานี่บ้างบางคนจะจับมือเฉยๆก็มีเราก็ต้องเซฟตัวเองนะครับส่วนเสียงานคอนเสิร์ตปั๊บเราถ่ายรูปทุกๆคนแน่นอนอันนี้จะไม่มีการเบียดเบียนว่าจะต้องมีเงินมาให้ถึงจะถ่ายรูปผมเป็นนักร้องครับผมไม่ใช่คนที่จะมาเดินสายหาเงินโดยเอาเสียงเพลงเป็นที่อ้างเดินสายหาพวงมาลัยหรือว่าเดินสายหาผู้หญิงในการร้องเพลงมันไม่ใช่แนวน้ำของปทุมราชมันไม่ใช่นิสัยของผมมาทำงานตัวนี้ผมมาทำงานด้วยใจรักอาจจะเอาศิลปะมาบวกกับธุรกิจเพื่อที่จะมีเงินให้พ่อให้แม่แต่ส่วนคนเรื่องในใจของผมเนี่ยผมรักงานศิลปะงานเสียงเพลงผมอยากแต่งเพลงผมอยากพบเจอแฟนคลับผมอยากมอบความสุขให้ทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดว่าคนที่มีเงินแบงค์พันจะต้องได้หอมแก้มเบิ้ลปทุมราชคนที่มีเงินแบงค์500ถึงจะได้กอดเบิ้ลปทุมราชคนที่มีพวงมาลัยเป็นหมื่นถึงจะได้เข้าใกล้เบิ้ลปทุมราชหรือคนที่เป็น VIP พิเศษเท่านั้นถึงจะได้ถ่ายรูปอันนี้ยอมรับว่าผมไม่เคยมองใครพิเศษนอกจากว่าผมไปงานนี้เจ้าภาพบอกว่านี่เป็น VIP ของร้านโอเคครับผมเข้าใจเจ้าภาพบอกมาอย่างนั้นถ่ายแต่VIP ของผมก็คือคนที่รออยู่รถตู้คนที่ต่อแถวถ่ายรูปนั่นคือ VIP ของผมทุกคนทุกคนคือสมาชิกที่มาเติมเต็มปทุมราชแบรนด์หรือเบิ้ลปทุมราชสยามให้มีความสุขแล้วก็ให้มีความแข็งแกร่ง
ในการเดินทางของคำว่าศิลปินเพราะฉะนั้นทุกคนจะไม่มีใครพิเศษกว่าใครแฟนคลับเช่นกันแฟนคลับที่ไม่มีป้ายไฟแฟนคลับที่ไม่ได้ตามไปทุกที่หรือแม้กระทั่งแฟนคลับที่ดูผ่านหน้าจอทีวีไม่เคยเจอหน้าทุกคนก็คือแฟนคลับของเบิ้ลปทุมราชอาสยามผมจะไม่บอกว่าที่ทำทุกวันเนี่ยเพราะสร้างภาพเพราะอยากมีแฟนเพลงผมยอมรับก็ได้ถ้าผมสร้างภาพและมันได้ภาพดีๆออกมาโดยการให้แฟนเพลงบางคนที่รอถ่ายรูปเขาดีใจผมยอมรับว่าสร้างภาพสร้างภาพดีก็ได้สิ่งที่ดีกลับมาส่วนนั่งอยู่เฉยๆไม่สร้างอะไรเลยแล้วคอยว่าคนอื่นนั้นผมว่ามันไม่เหมาะนะครับสำหรับพี่ๆศิลปินหลายคนที่ชื่นชอบแล้วก็ชมน้องคนนี้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่ให้เกียรติมาชมเด็กน้อยคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามายืนหยัดในคำว่าศิลปินอย่างเต็มตัวผมเจอศิลปินพี่ๆหลายคนน่ารักมากๆมีหลายคนที่มาสอนมาบอกเพื่ออยากให้เราได้มีประสบการณ์ที่พี่เขาผ่านมาขอบคุณมากๆดีใจมากๆที่ผมได้เข้ามาแล้วแบบมีคนรักมีคนมากกว่าคนที่คอยจะว่าแต่ผมคิดว่าโลกใบนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับมีคนรวยก็ต้องมีคนจนมีคนบ่นก็ต้องมีคนชมมีคนชมก็ต้องมีคนติต่างๆนั่นนะมันทุกอย่างมันมาคู่กันเพราะฉะนั้นทุกคนยืนหยัดนะครับมาเป็นมนุษย์เช่นกันแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนั่นก็คืออิจฉาลักษณะนิสัยต่างๆมันเป็นของมันเป็นของใครของมันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะให้ใจทุกคนไหมเราให้ใจทุกคนได้ให้ใจที่ดีไม่ใช่ว่าจะต้องพิเศษจะต้องมาเป็นพี่ชายพี่สาวหมายถึงว่าแต่ก่อนเคยติดตามอยู่ดีๆอยู่วันนี้อยากจะเป็นมากกว่าแฟนคลับอยากจะมาผูกพันอยากจะมาได้รับสิ่งดีๆมากกว่าคนอื่นอันนี้เบิ้ลคิดว่ามันต้องอยู่ด้วยกันอีกนานนะครับเพราะว่าการที่เป็นแบบนี้คือมีน้องหลายคนบอกว่าหนูขอเป็นน้องสาวพี่เบิ้ลได้ไหมคะหนูอยากพิเศษกับคนอื่นอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะใช้กับตรงนี้นะน่าจะบอกว่าเป็นแฟนคลับที่น่ารักพี่เองเนี่ยจะดูทุกคนใน Facebook นะครับไม่ใช่ว่าที่ผมอยู่ทุกวันเนี่ยผมจะดูแฟนคลับไม่ออกว่าใครเป็นยังไงทุกคนน่ารักมากๆนะครับผมยอมรับว่าจะมีแฟนคลับตัวหลักจะมีเบิกบืนมีแก๊งหลายคนที่รอสนามบินแล้วก็มีตัวหลักนี่คือไม่ใช่ว่าจะพิเศษตัวหลักนี่คือพี่เขาจะคอยให้กำลังใจเราไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนไปสนามบินหรือว่าไปสถานที่ที่ไม่มีผู้คนชมมากเขาก็จะตามให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นแก๊งหลายๆคนที่เข้ามานะครับผมจะจำแก๊งเดียวแล้วแก๊งอะไรแก๊งกล้องน้องเล็กอะไรนะก็จะมีแล้วก็จะมีแก๊งโคราชแก๊งภาคอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดแก๊งอุดรธานีทุกคนต่างให้กำลังใจเบิ้ลปทุมราชได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานหรือคนกรุงเทพทุกคนที่ฟังเพลงอ้ายมีเหตุผลได้คุณก็เป็นแฟนคลับเบิ้ลปทุมราชได้จะเป็นแม่ยกที่รวยหรือว่าเป็น FC ที่เป็นชาวนาทุกคนก็คือแฟนคลับเบิ้ลปทุมราชเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนคิดว่าทุกคนล้วนแต่สำคัญของผมนะครับสำหรับตัวผมเองผมไม่เคยมองใครพิเศษหรือใครแน่นอนแต่ก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการแสดงซีรีส์การแสดง MV การเล่นคอนเสิร์ตนะครับต่างๆทุกคนล้วนแต่ให้กำลังใจอยากจะชมผมทำอะไรขึ้นทุกคนก็อยากจะติดตามนั่นเป็นสิ่งที่การันตีว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของผมแต่ผมไม่อาจจะบอกได้ว่าผมจะต้องดังอีกนานแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยแล้วก็ความนิยมด้วยแล้วก็ดวงวาสนาของคนด้วยนะครับไม่ว่าเราจะทำดีแบบนี้ตลอดไปก็ไม่ได้วัดผลว่าเราจะต้องดังตลอดไปเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างของมนุษย์นะครับชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามตลอดนะครับส่วนเรื่องกรณีของกลุ่มแฟนคลับคู่จิ้นฟินเวอร์ที่ติดตามเป็นการตั้งเพจผมกับน้องธัญญาอันนี้ผมว่าน่ารักมากๆนะครับทุกคนทำหน้าที่ตัวเองดีมากนะครับอาจจะมีเด็กมีคนแก่มีกลุ่มทำงานแต่ว่าอาจจะมีบางมุมที่แบบคาดหวังแล้วก็อินเนอร์เกินไปบางคนอาจจะจนมองผ่านองค์ประกอบคู่จิ้นจนเกินเป็นการจับคู่ให้ก็มีบางคนนะครับจนกลายเป็นลามไปถึงเรื่องต่างๆนานาว่าใครเข้าใกล้เบิ้ลปทุมราชใครเข้าใกล้ธัญญาใครมีแนวโน้มมาหาคนนี้จะต้องไปพูดกันไปเม้นกันในทางแบบนั้นผมบอกว่าตรงนี้จะไม่โอเคนะถ้าเกิดว่าทุกคนรักก็คือจะต้องมองในภาพรวมว่าควรจะทำยังไงควรจะเซฟยังไงถ้าเกิดว่าวันหนึ่งศิลปินมาเห็นคุณที่คนคอมเมนต์จะทำให้เขารู้สึกไม่ดีไหมทำให้เขาห่วงไหมอันนี้จะน่าจะเป็นประเด็นได้เพราะฉะนั้นอยากทุกคน
เด็กนะครับถ้าเกิดว่ามีแฟนคลับที่อยู่ในกลุ่มคู่จิ้นฟินเวอร์เนี่ยควรจะบอกเด็กหรือว่าบอกคนที่ยังไม่ยังเขาบอกว่ายังไม่เซนซิทีฟในเรื่องนี้เขายังไม่มีด้านการความคิดที่จะมามองในมุมของเขาเรียกอะไรของวงการบันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนที่เป็นรุ่นพี่คอยบอกน้องตรงนั้นให้น้องเขาติดตามในส่วนที่ควรจะติดตามไม่ให้เขาลุกลามขึ้นมาเดี๋ยวจะทำให้ศิลปินทั้งผมแล้วก็น้องธัญญาเองอ่ะอาจจะเป็นคือเราจะไม่ได้โกรธใครแต่ว่ามันอาจจะเป็นเราจะมองกันเองว่าเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกดีให้เขารู้สึกว่าควรจะมองเราแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้ามองเราแบบเนี้ยพอวันนึงเบิ้ลปทุมราชเปิดตัวแฟนธัญญาเปิดตัวแฟนแฟนคลับกูนี้อาจจะไปด่าว่าไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่เบิ้ลพี่เบิ้ลไปไหนล่ะพี่ธัญญาไปไหนล่ะซึ่งส่วนตรงเนี้ยมันไม่ใช่ส่วนที่เราจะควรจะไปว่าเพราะมันคือหัวใจของมนุษย์ความรักมันไม่ใช่การบังคับหรือจับคู่ความรักมันเกิดขึ้นจากใจสองใจรู้สึกได้ผ่านความรู้สึกข้างในซึ่งกันและกันนั่นมันคือรักแท้ที่ควรจะอยู่กับตัวของเขานะครับมันไม่ใช่การจับคู่ว่าเป็นคู่จิ้นแล้วจะต้องคบกันแต่งงานกันมันก็มีบ้างในวงการบันเทิงนะครับแต่ก็จะไม่มีทุกคนแต่ตอนนี้คือมองผมกับธัญญาให้เป็นวัยรุ่นเราสองคนยังไม่มีแฟนนะครับก็คนอาจจะเล่นกันหยอกล้อกันนะครับอาจจะเล่นกันหยอกล้อกันจนทำให้ทุกคนน่ะหลงรักแล้วเกิดอยากจะเชียร์อยากจะอะไรอันนี้ไม่ผิดทุกคนคิดดีเพราะมันเป็นอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรมันอาจจะเป็นกระแสและอาจจะเป็นแรงดึงดูดให้อยากติดตามผลงานต่อไปของเบิ้ลปทุมราชและธัญญาเพราะว่าเราได้เชียร์น้องเขาทั้งสองคนแล้วนะครับแต่ว่าการคาดหวังการจับคู่การจับผิดต่างๆว่าทำไมเบิ้ลเปลี่ยนไปทำไมธัญญาเปลี่ยนไปหรือว่าการจับผิดทั้งโพสทั้งเวลาบางคนโพสเศร้าธัญญาโพสเศร้าเบิ้ลโพสเศร้าบ้างทั้งคนนี้เป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้คิดว่าเอ๊ะตกลงพวกเขาคิดอะไรอยู่นะบางทีผมก็ห่วงทุกๆคนนะครับที่เข้ามาบางทีอย่างกรณีบางวันนั้นก็จะมีแบบคอมเมนต์ว่าคนนั้นเขาเป็นใครคนนั้นจับคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยคือเบิ้ลจะเข้าไปอ่านนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยได้เป็นเมนเท่าไหร่แต่ก็ดูทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมองตรงนี้มองกระแสคู่จิ้นเนี่ยให้เป็นองค์ประกอบของการแสดงคอนเสิร์ตองค์ประกอบของการเล่น MV องค์ประกอบของการเดินทางศิลปินทั้งผมและก็ธัญญานะครับเรารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเราดูแลกันตั้งแต่สมัยมีอ้ายมีผลยุคแรกธัญญาคือคนแรกที่อยู่กับอ้ายมีผลคือนางเอกตั้งแต่น้องมันตัวเล็กๆดำๆนะครับจนปัจจุบันนี้ก็เป็นสาวเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ควรจะนะครับให้กำลังใจในกรอบนะครับก็แค่นี้ครับเรื่องนี้ก็แค่นี้นะครับส่วนเพลงของใจกังวลเนี่ยเบิ้ลปทุมราชเป็นคนแต่งให้นะครับก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ดูแลทุกอย่างนะครับในการออกความคิดเห็นการออกเสียงร้องแล้วก็จะมีทางท่านอัยการชวลิตจันทร์สนามหรือว่าอาต๋องของผมนะครับก็มีส่วนช่วยเยอะมากในการคุมเสียงร้องนะธัญญาก็อยากฝากผลงานเพลงของธัญญาด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมและน้องนะครับส่วนเพลงก่อนครั้งสุดท้ายนะครับก็เร็วๆนี้ได้ฟังแน่นอนนะฮะได้ฟังแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงมากมาสีแดงฟัวลายได้ฟังแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟังเพลงแนวซึ้งๆแล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่ของเบิ้ลปทุมราชนะครับทุกวันนี้ FC แต่ละกลุ่มที่เข้ามาทั้งใหม่และเก่าเบิ้ลจำหน้าตาได้หมดทุกคนแต่อาจจะมีบางคนที่เราจำชื่อไม่ได้หรือบางคนที่ไม่ค่อยได้ลงไปคุกคีไม่ค่อยได้ไปใกล้ชิดนะครับก็อาจจะทำให้มองว่าทำไมไม่สนิทเหมือนคนนั้นคนนี้คือกรณีบางคนเนี่ยเบิ้ลเคยไปเล่นด้วยทั้งไปกินอะไรด้วยปกตินะครับคือก็คือลงจากเวทีเราก็คือไปหากลุ่มที่เราคิดว่าสนิทแล้วก็สามารถไปได้ที่เราจะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเซฟตัวเองตลอดเวลาว่าไปกลุ่มนี้ไม่ได้แล้วกลุ่มนี้จะงอนมันไม่เกี่ยวผมคิดว่าทุกคนควรเข้าใจว่าถ้าผมมากลุ่มนี้ก็เท่ากับว่าผมรู้สึกดีผมถึงมาเล่นด้วยผมต้องถึงกล้าไปเพราะฉะนั้นแล้วจะไม่มีใครอิจฉากันแน่นอนสำหรับแฟนคลับเบิ้ลปทุมราชผมคิดว่าทุกคนเข้าใจผมยังไงก็มีโอกาสเจอกันครับมีอะไรเลยผมจะเข้ามาคุยด้วยนะครับตอนนี้ขออนุญาตพักผ่อนก่อนจะขึ้นเวทีเดี๋ยวมันจะไม่มีเสียงนะครับยังไงก็สู้ๆครับยังสู้ๆเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆแล้วมีโอกาสเจอกันครับผม